ครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ดูเรื่องของ LCD นะแล้วก็ทำเครื่องคิดเลขนะแต่ยังไม่เสร็จนะครับคราวนี้เราดู LCD นะเริ่มดูใหม่นะครับก็เราสร้างตัว LCD มาแล้วนะติดต่อกับ877นะครับ877แล้วก็ลองแสดงดูก่อนนะครับอันดับแรกก็คือไปสร้างนะโปรเจกต์นะครับสร้างโปรเจกต์ได้สร้างที่ได้ดีปิกไป7ออโต้แล้วกันนะครับอันนี้ให้เป็นแล็บแล็บ01นะครับให้เป็นแล็บ01เป็นแล็บ01ครับเป็นแล็บ01นะโอเคไปนะครับแล็บ01โอเคไปนะแล้วไปตั้งนะ LCD นะ LCD อันนี้ทบทวนนะครับ LCD Driver นะครับนะเมื่อได้ LCD Driver ขึ้นมานะเราจะเห็นว่ามีการ Include LCD ที่นี่นะครับแล้ว Compile ดูนะ Compile ผ่านผมพายผ่านเรียบร้อยเนี่ยเราก็นะครับมีคำว่า LCD Initial แล้วนะครับการใช้ LCD เนี่ยนะลองไปกดที่นี่ดูนะ Open All File นะครับที่นี่นะฮะก็จะเห็นว่าอันดับแรกคุณจะต้อง Must Be Call นะbcall ตัวนี้ก่อนนะใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับจากนั้น while to แล้วก็วงเล็บพินเลยละกันผมใช้พิน f นะครับบิน F ที่จริงเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ LCD นะ Put C เป็น character ก็ได้นะครับก็ได้ลองดูว่าถ้า LCD Put C ในส่วนนี้นะใช้อย่างไรเอาดู LCD Put C ก่อนก็ได้ LCD Put C ก็คือนะพิมพ์คำว่า hello นะ hello ตรงนี้เข้าไปแล้วลองcompile ดูครับนะ compile ดูก็ลองไปรันนะครับปิก877ออโต้นะแล็บเมื่อกี้แล็บ01นะครับตัวนี้20เมกลองรันดูนะครับเนาะก็ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะถ้าเราขึ้นต้นเริ่มแรกให้เคลียร์ก่อนนะครับก็คือ backslash f
นะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ backslash s clear clear display ก่อนนะครับนะ backslash f แล้วก็ compile แล้วลองรันดูครับมันก็เคลียร์ก่อนลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมันทำงานเร็วเกินไปนะครับมันก็เลยมองไม่ทันเพราะนั้นเราส่งออกไปแล้วก็ดีเลย์ผมดีเลย์สักร้อยแล้วกันนะครับก็คอมไพล์ไปนะครับจนเสร็จก็ลองมารันดูนะครับก็เห็นว่าฮัลโหลนะแต่ถ้าเป็นในบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่2ก็จะเป็น slash n ตรงนี้นะครับก็บอกว่านะ slash n นะครับตัวนี้มีคำว่า CCU แล้วกันนะครับก็ compile นะครับ compile เสร็จนะก็มารันจะเห็นว่าได้แล้วนะครับ อันนี้การแสดงนะแสดงได้เลยหรือถ้าใช้ปริ้นนะใช้ปริ้น Fนะครับถ้าปิ้น F เนี่ยนะข้างในต้องใส่ตัวนี้ครับถ้าปิ้น F LCD นะ LCD push 4นะทิศทางของมันนะถ้าปิ้น F เฉยๆไม่มี LCD push 4มันจะออกไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับ ISO32ส่วนตัวนี้ก็จะไปออกไปที่ LCD นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับปิน F นะครับไป LCD push 4 comma นะครับแล้ว compile ดูก็มารันดูนะก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะเราจะแสดงตัวเลข VNN มีค่าเท่ากับ100อย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้นะครับตัวแปรที่กำหนดขึ้นมาใหม่นะครับตัวแปรไม่รู้จักตัวนี้ compile ดู error นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปบอกตัวนี้เป็น integer นะครับการกำหนดตัวแปรการกำหนดตัวแปรนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูที่ help ได้นะครับการกำหนดตัวแปรนะครับก็จะเป็นvariable นะ variable หรือเปล่าตัวแปรดูตัวแปรนะครับก็คือนะเราพิมพ์ int นะ integer นะแล้วดูว่าเนี่ยตัวแปรมี integer 1 1ก็คือ1บิตนะ1บิตมีได้แค่0กับ1 integer 8ก็คือ8บิตมีได้0ถึง255 integer 16ก็เป็น16บิตก็0ถึง65,535นะครับตัวนี้ unsigned นะถ้ามีเครื่องหมายนะมีเครื่องหมายถ้าเป็น signed ก็128นะถ้าเป็น8บิตนะครับ128
ลบ128ถึงบวก127คาดอยู่เท่านี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้ก็ลบ32,000แล้วก็บวก32,000ถ้า32บิตก็0ถึงหน่วย10 100 พันหมื่นแสนล้าน4,000ล้านนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ลบ2,000ล้านกับบวก2,000ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้มากกว่านี้ตัวเลขมากกว่านี้ก็ให้เป็นโฟลต์เลยครับโฟลต์32นะ32บิตโฟลต์นี่ก็มีค่าตั้งแต่ลบแล้วก็ตามด้วย0.45ตัวบวกก็คือ 3.4 ตามหลังด้วยอีก0อีก38ตัวก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของนะถ้าเป็น C standard เนี่ยก็จะเป็นอะไรบ้างนะเป็นช็อตเป็นชาเป็นอินดิเจอร์เป็นรองนะเป็นรองนะครับแล้วก็โฟลด์นะครับก็เทียบกันว่าอินดิเจอร์กับ8บิตนะครับนะก็ประมาณนี้เทียบกันนะครับก็เวลากำหนดนะแล้วก็โอเคอินดิเจอร์ในส่วนนี้ผมเอา32บิตนะครับ32บิตชื่อว่า VNN นะก็คอมไพล์ไปคราวนี้ก็ผ่านแล้วนะครับนะอินดิเจอร์ตัวนี้กำหนดได้คราวนี้เราจะให้มันมาโชว์ที่นี่นะครับมาโชว์ที่นี่ใช้ฟอร์แมต L นะ L ถ้า L แล้วก็นะตัวนี้ VNN นะครับเนี่ย ตัวนี้ก็มีคือเป็นคำพูดที่นี่นะครับแล้วก็คอมม่าอันนี้ฟอร์แมตของมันนะครับไปดูฟอร์แมตของตัวนี้ว่ามันทำได้อย่างไรนะครับก็ไปกด F1 ดูนะครับปริ้นนะครับปริ้น F จะเห็นว่าฟอร์แมตที่ได้มานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ยูนะถ้าตัวย่อที่เป็น C นะก็คือคาแรคเตอร์ X ก็คือเลขฐาน16นะครับนะถ้าให้ในลักษณะแบบนะเปอร์เซ็นต์ดีนะเปอร์เซ็นต์ดีก็คือเลขฐาน10เปอร์เซ็นต์ X เลขฐาน16นะครับ16 4หลักนะครับก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้ผมจะเอา L นะอันนี้ 100.34 แสดงว่าเป็นตัวนี้มีเครื่องหมายด้วยนะเป็นรองเครื่องหมาย VNN VNN ไม่ผิด LU LU ได้แสดงว่านะตัวทศนิยมไม่ได้เหรอในขอดูใหม่ดิทศนิยมต้องไปบอกถ้าทศนิยมใน 3.1 ลองไปเช็คทศนิยมดูตรงนี้เอา 5.2 นะ 5.2 L นะไม่มี U ไม่ได้ที่จริงตัวนี้ทำไมต้องมี U ด้วยนะมีอยู่ 5.2
ลองที่ว่ามันจะออกจุดสยบไหมอ๋อ100ไม่ออกจุดสยบนะครับถ้าอยากจะให้ตัวนี้แสดงเป็นทุยมด้วยนะครับทุยมด้วยต้องใส่เป็น f นะครับเป็น f และตัวนี้ก็ต้องเป็น float นะ float 32นะครับ float 32 compile ก็มารันดูนะครับเห็นว่ามีเธอยมได้นะครับตัวเลขจะได้นะครับตัวนี้แสดงว่าอ่ะ12.34คอมไพล์นะครับก็ผ่านแล้วก็รันดู12.34.33.33ใช่ไหม34ปัดเศษมาแล้วนะ34ทำไมได้33นะตัวยม2ตำแหน่งตัวนี้จุด67นะ7 76แล้วก็86เสริม 4.86 อ่ะค่อยว่ากันนะครับต่อไปนะแสดงนะเธอยมได้นะครับตัวเลขตัวเต็มก็ได้จากนั้นนะได้ส่วนนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปสแกนคีย์นะลองสแกนคีย์ดูก็เอาคีย์มาต่อครับประมาณนี้แล้วกันผมจะเอาตัว B นะเป็นตัว B0 B1 B2 B3 นะเป็นตัวรับข้อมูลนะตัวสแกนนะตัวสแกนตัวสแกนก็มี R ด้วย R E S C K นะ R E S C K ก็คือความต้านทานนะไปโฮนไฟไว้ 4.7K สี่ตัวก็ตัวนี้ด้วยกันเอา power มา
ครับจะเห็นว่าในการสแกนนะครับตอนรันไปนี่นะครับเราต้องสแกนนะสแกนด้านนี้สแกนให้เป็นศูนย์ทีละเส้นนะครับให้เป็นศูนย์ทีละเส้นนะครับเดี๋ยวลองสแกนดูสักเส้นหนึ่งนะก็ไปเขียนโปรแกรมสแกนก็ผมให้output high output high pin B0ตัวนี้ผมให้เป็นโลนะเอาพุทโลผิดบิต B0นะแล้วก็ B1 เป็นไฮ B2 เป็นไฮ B3 เป็นไฮนะครับ B1 B2 B3 เป็นไฮลองดูคอมไพล์เสร็จก็ลองไปรันดูอ้าวผิดผมจะต้องให้ B456 4567ตัวนี้ B4567นะครับอันนี้สั่งออกไปนะครับรันใหม่โอเคนะบิต4บิต5บิต6บิต7อันนี้เป็น0จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะกดคีย์เข้าไปนะกดเข้าไปกดแล้วมันก็นะถือว่าถูกกดได้สแกนเส้นนี้นะครับเส้นเป็น0เส้นนี้ไม่ได้สแกนนะครับกดแล้วไม่มีผลนะครับนะสมมติเราให้เป็น0เส้นนี้ต่อไปสแกนเส้นต่อมาก็คือนะเราก็ให้ตัวนี้เป็นโลนั่นเองนี่เป็นไฮแล้วก็ลองมา เนี่ยเป็นโลที่นี่ถือว่ากดตัวนี้ไม่ได้ผลต้องมากดตรงนี้นะครับกดตัวนี้ถือได้ผลนะเพราะฉะนั้นนะในที่นี้เราก็เลยมาทำเป็นโปรแกรมตอนแรกเราจะสแกนที่นะครับโลอันนี้ก็ HIGH นะหายแล้วก็ไปตรวจนะไปตรวจอาคีตรงนี้คีย์บอร์ด2แล้วกันนะครับไปคีย์บอร์ด2ก็คือนะไปคีย์บอร์ด2ตรงนี้เป็นโปรแกรมย่อยนะไปที่โปรแกรมย่อยคอมไพล์ดูครับคอมไพล์ดูไม่รู้จักคีย์บอร์ด2ตรงนี้นะครับไม่รู้จักแล้วก็นี่ต้องมาเขียนไว้ที่นี่ครับเนื้อเมนตัวนี้ระวังอย่าไปให้พวกนี้หายนะครับนี่เนื้อเมนก็เมื่อกี้อะไรนะคีย์B2 นะครับต้องใส่อะไรก่อนครับ void 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 keyboard 2วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วอย่าลืมปลดปิดกาเปิดปิดตัวนี้นะครับนะนี่คือรูปแบบของการสร้างโปรแกรมย่อยนะครับ
าดละนะครับเพราะว่าตรงนี้นะคีย์2ตัวนี้ก็มาเรียกคีย์2ตัวนี้นะครับคอมไพล์ผ่านนะครับมาเรียกแล้วมาทำอะไรนะเดี๋ยวสแกนสัก2เส้นนะครับสแกนสัก2เส้นก็คือเส้นนี้กับตัวนี้เป็นโลนี่เป็นไฮสแกนตัวที่0บิต4กับบิต5นะครับบิต4บิต5มีอะไรบ้างพวกกำหนดตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือตัวแปรตัวหนึ่งนะครับ VC มีค่าเท่ากับ0 VC นี่ผมจะให้เป็นค่าตัวเคาน์เตอร์นะครับนะเคาน์เตอร์และค่าคีย์ที่กดผมจะให้เป็น VK แล้วกัน VK มีค่าเท่ากับนะ 0xFF นะตัวนี้คือเลขฐาน16นะครับ FF เป็น1ทั้งหมดนะครับ8บิต VK ก็คอมไพล์ไปเห็นว่า VC ไม่รู้จัก VK ไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ค่าจะไม่เกิน255เพราะฉะนั้นเราก็ไปบอกมันว่าเป็น integer 8ก็ได้ครับ VC, VK compile นะก็ผ่านละนะครับ VC กับ VK เมื่อผ่านการสแกน2อันเนี่ยนะครับสแกน2อันเนี่ยนะตัวนี้ก่อนตอนที่บิต4นี่เป็น0นะครับนี่ตรงนี้เป็น0แล้วก็เช็คว่าบิต0ถูกกดไหมบิต B0 B1 B2 B3 นะถูกกดหรือไม่ตรงนี้นั่นเองนะเช็คก็คือว่าไงนะบอกว่า if นะครับ if inputนะ input pin b0 เท่ากับ0วงเล็บ ถ้าเท่ากับ0เนี่ยนะครับมีวงเล็บปิดกราฟเปิดปิดให้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ผมจะเอา vk มีค่าเท่ากับVC นะ VK มีค่าเท่ากับ VC คือเอา VK นะเอา VC ที่ได้ VC ตอนแรกก็เป็นอะไรครับเป็น0นะเป็น0แล้วถ้าไม่ใช่นะจะไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องมาตัวนี้อยู่แล้วนะครับ VC เท่ากับ VC บวก1หรือ VC บวกๆก็ได้นะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคในการสแกนคีย์นะครับจากนั้นเสร็จนะไปเช็คบิตเท่าไหร่ครับบิต1นะครับบิต1ถ้ามันเท่ากันก็เอา VC ไปเสร็จนะถ้าไม่ยังไงก็เพิ่มค่าของ VC ตัวนี้ก็ไปเช็คบิต2นะไปเช็คบิต3นะแล้วก็เพิ่มค่า VC นะครับลองคอมไพล์ดูเห็นไหมครับคอมไพล์ผ่านนะครับคอมไพล์ผ่านคราวนี้ในส่วนนี้นะครับก็มาดูที่นี่
KB ตรงนี้ก่อนแล้วก็มากดนะครับสแกนละทึบทึบไปเรียบร้อยนะครับมาดูตรงนี้ว่า if นะครับ if อะไรครับคีย์ถูกกดหรือไม่ก็คือ vk เท่ากับ 0x ff ไม่เท่ากับนะถ้าไม่เท่ากับไม่ก็คือตัวนี้ถ้าไม่เท่ากับนะครับก็วงเล็บเปิดไว้วงเล็บปิดไว้นะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงตอนแรกนะตอนแรกนะหรือ vk ถ้าไม่เท่า vk ไม่เท่ากับอาจจะได้เลขอะไรก็ได้นะครับให้เอา vk มาใส่นะครับเอา vk มาแสดง vk ถ้าอย่างนี้น่าจะเออร์เลอร์เพราะ vk ของเรานั้นvk เราเป็นอะไร vk เราเป็นนะ vk เราเป็นนี่8บิต error ไม่ได้นะครับต้องเป็น vk นะต้องเป็น float 32บิตนะไม่งั้นแล้วแสดงไม่ได้นะครับcompile นะครับ compileคือตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นลอง vk อยู่นี่ดิ vk อยู่เป็น8บิตตรงนี้นะครับแล้ว compile ดูเนี่ย error ตัวนี้ครับ error เพราะว่าตัวนี้เป็นข้อมูล8บิตไม่ใช่ float นะครับเพราะนั้นผมก็เลยย้ายให้มาเป็น vk ข้างบนนะครับก็ compileคราวนี้แสดงได้ละ ลองดูว่ามันจะออกอย่างไรนะครับก็ไปลองรันดูนะตอนแรกก็อะไรไม่ออกเลยนะสแกนปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บออกมานะครับแล้วก็ถ้าเรากดนะถ้าเรากดถึงจะออก0 1 2นะ3 0 1 2 3 4 5 6 7นะครับแต่ว่าคราวนี้เรานี่ตอนรันมามันไม่ขึ้นเลยนะครับก็ไปแก้ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนครั้งแรกเนี่ยก่อนที่จะเข้ามานะก่อนที่จะเข้ามาที่ y เนี่ยนะก่อนที่จะเข้ามาในลูปเนี่ยเราก็ต้องไปใส่ไว้ก่อนนะตัวนี้ก็ข้อความอะไรก็ได้นะ calculator calculator นะtest calculator นะครับตัวนี้ก็ใส่ข้อความตัวนี้เราอาจจะใส่ค่านะ0ไว้ก่อนตัวนี้เป็น0นะครับเพราะฉะนั้น v ตัวนี้ใส่ v in n ไว้ก่อนนะก็ compile ไปคราวนี้ตอนรันขึ้นมานี่นะครับนะcalculator ก็ไปกดนะคราวนี้ตัวนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมนะตัวนี้เปลี่ยนไป
เพราะว่าตอนที่มันกดคีย์แล้วเนี่ยมันก็จะมาที่นี่นะครับมาฮัลโหลที่นี่แล้วก็ไปเอาเทสอะไรครับเทสแคลคูเลเตอร์เขียนหมดหรือเปล่านี่นะ test calculator นะครับแคลคูเลเตอร์กดนะ test calculator แต่ตัวนี้กดไม่ได้นะกดยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้สแกนแต่เราสแกนแต่ทางตัวนี้น็อกไปซะละนะศูนย์ในหนึ่งสองนะต้องไปอีกสองเส้นนะครับก็เขียนต่อนะครับนี่ตัวนี้ศูนย์นะเพื่อให้เห็นชัดนะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่งี้แล้วก็สแกนอันนี้โลบิต4นี่โลบิต5นะครับโลอันนี้ไฮ H I G Hต้องมาโลที่บิตนี้ครับตัวนี้เป็นโลที่นี่ high โลนี้นะครับบิต4โลบิต5โล6โล7โลนอกนั้นเป็น high หมดนะครับเป็นไฮเสร็จแล้วเมื่อเสร็จที่นี่ปุ๊บนี่นะเมื่อเสร็จที่นี่ตัวนี้นั้นมันเป็นโลอยู่นี่นะครับให้ใส่ตัวนี้ไว้นะครับให้ใส่บิตไฮไว้นะเพราะมันโลเวลาทำงานเสร็จนะครับให้เป็นไฮไว้ก่อนเอาลองคอมไพล์ดูครับเสร็จแล้วก็ไปรันดูตัวนี้ได้1ใช่ไหมได้0นี่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับ0 1 2คราวนี้นะคราวนี้แล้วลองปรับเปลี่ยนโปรแกรมอีกนิดนึงนะคีย์ได้ละนะครับเลขนี้ได้ละนะครับคราวนี้ในส่วนนี้ดูแล้วโอ้มันผมจะทำเป็นโปรแกรมย่อยนะครับตัวนี้ชื่อว่าสแกนคีย์หนึ่งแล้วกันนะครับสแกนคีย์หนึ่งนะคอมไพล์ไปเออร์เลอร์ทันทีนะไม่ได้จากสแกนคีย์หนึ่งเราก็มาสร้างไว้ข้างตรงนี้นะครับสแกนคีย์หนึ่งข้างหน้าต้องมีอะไรด้วย void สแกนคีย์หนึ่งอย่าลืมใส่วงเล็บเปิดปิดนะครับเนี่ยการสร้างของฉันก็มีสร้างโปรแกรมย่อยนะประมาณนี้นะครับคอมไพล์ดูผ่านแล้วนะครับนะผ่านเพราะมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนี่บางคนนี่
นะไม่มีวงเล็บตรงนี้เข้าไปนี่คอมไพล์ไปเอาแล้วนะยุ่งแล้วนะครับยุ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นระวังดีๆตรงนี้ก็คือนะใส่ไว้เลยนะเปิดแล้วก็ปิดไปเลยนะครับจากนั้นเสร็จนะสแกนคีย์เรียบร้อยนะตัวสแกนคีย์นี่ก็คือทำตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้นะครับคอนโทรล X ตัดออกไปนะและผมก็เอามาวางไว้ที่นี่นะครับเป็นโปรแกรมย่อยนะครับคอมไพล์ดูผ่านนะครับผ่านสแกนคีย์1คือนะเมื่อเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ไปสแกนคีย์1สแกนคีย์1ตัวนี้มันก็วิ่งมานี่เลยนะครับสแกนคีย์1ก็ทำตั้งแต่บรรทัดพวกนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับก็คอมไพล์แล้วก็รันดูครับก็ยังได้นะได้0 1 2 3 4 5 6 7ต่อไปเราจะให้ถ้ากด7ก็ต้องได้7นะกด4ต้องได้4กด1ต้องได้1นะครับแล้วก็บอกว่านะแล้วก็บอกว่าสแกนคีย์ตรงนี้นะif ต่อไปในส่วนของตัวแปรผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่ง integer 8นะครับชื่อว่าเอา vs แล้วกันนะตัวแปร vs ก็มีทั้งหมด16ตัวนะ16ตัวนะเห็นไหมใส่วงเล็บไปก่อนเลยแล้วใส่เครื่องหมายนี้ไปก่อนเลยนะครับนะใส่ทั้งหมด16ตัวใส่ค่านะครับในรูปแบบของการตัวแปร array อย่างนี้ตัวแปร array ก็คือกำหนดตัวแปรตัวนี้มี16ค่ามีอะไรบ้างนะกำหนดไปก่อนนะครับก็จะมีดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้กดแล้ว0เนี่ยต้องได้7 1กด1ต้องได้4กดตัวนี้ต้องได้1เพราะนั้นเป็น7 7 4 1ตัวนี้ให้เป็น10แล้วกัน7 4 1 10นะครับก็เป็น7 4 1แล้วก็10นะครับ7 4 1 10 8 5 2 0 8 5 2 0 9 6 3 11นะ9 6สามสิบเอ็ดนะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับคอมไพล์ดูผ่านนะครับพยายามคอมไพล์ดูบ่อยๆจากนั้นนะจากนั้นเสร็จก็ vk นั่นเองนะ vk มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแปลง vk ใหม่ vk มีค่าเท่ากับนะครับ vs ของ vk นะครับตัวนี้หมายความว่าสมมติว่า vk มีค่าเท่ากับ0 0มันจะเอา vs ของ0ไว้ใน vk ก็คือตัวนี้เนี่ย0ก็คือตัวนี้เป็นถ้า0จะเอา7ถ้า1จะไปเอา4ถ้า2ไปเอา1ถ้า3ไปเอา10มาไว้นะ
จะได้ประมาณนี้นะครับ0นะก็ได้ตัวนี้ compile ดูนะคราวนี้ก็ไปลองรันดูนะครับตัวนี้อ้าวได้แล้ว7อ้าว7แล้วก็นะหายไปไหนแล้วนะเราเอารันใหม่ดิตัวนี้ได้4นะรันดู compile first นะครับแล้วไปรันก็จะได้7อ้าวนี่กดไม่ได้นะกดไม่ได้นะทำงานแต่ตัวเดียวตัวอื่นไม่ทำเลยนะคงมีปัญหากับนะครับปัญหาอยู่ที่ตัว VK นี่แหละนะครับตัว VK ซึ่งตัวแปรมันเป็น float 32ผมเปลี่ยนแล้วกันนะครับเปลี่ยนให้เป็น integer 32 VK เมื่อใส่ VK นี่แล้วต้องเอาตัวนี้ออกนะครับต้องเอาตัวนี้ออกนะ VK มีตัวเดียวนะครับ compile ไปเป็น VK ตัวนี้นะเป็น F ในส่วนนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องใช้ LU ครับนะ LU แล้ว compile ถึงจะได้ลองดูนะครับคราวนี้อันนี้ได้7 4 1 108 5 2 0 9 6 3 11 12 13 14 15นะครับได้ละนะครับได้เสร็จนะครับเห็นว่าคราวนี้เวลาจะบวกนี่นะเราจะบวกละบวกลบคูณหารวิธีการก็คือกดเลขตรงนี้นะเลขต้องต่อกันนะเลขต้องต่อกันเลขต้องต่อกันตรงนี้นะครับก็มาดูทำไงถึงเลขต่อกันนะครับเขาบอกว่าถ้ากดตัวเลขเนี่ยถ้า VK มันได้เนี่ย VK มันได้น้อยกว่าน้อยกว่า10นะครับน้อยกว่า10ก็คือ0ถึง9นะครับน้อยกว่า10เนี่ยแปล VK มาละนะครับ VK มาละ ifนะ if vk น้อยกว่า10นั่นเองนะครับน้อยกว่า10แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับเข้าวงเล็บไป if นะ vk น้อยกว่า10 vk ผมจะให้เป็นนะผมไม่เอา VK ละคราวนี้นะผมจะแสดงเป็น VNN แล้วกันนะครับ VNN ซึ่ง VNN ของเราเนี่ยตอนแรกมันเป็นอะไรอยู่ครับเป็น0นะ if VNN มีค่าเท่ากับนะ VNN มีค่าเท่ากับ VNN นะตัวแรกที่ได้มาปุ๊บเนี่ยมันต้องขยับนะครับ VNNไปคูณกับ10และไปบวกกับ VK ซึ่งในส่วนนี้นะซึ่งในส่วนนี้ต
เป็นอย่างนี้สมมติว่าตัวเลขได้มาเป็นตัวเลข b b n n b n n นี่มีค่าเท่ากับ0อยู่เราเอาเลข1มาเราจะเอาเลข1มาใส่นะครับเราจะเลข1มาใส่ก็เราก็ต้องเอา0ตัวนี้เอา0ตัวนี้ไปคูณกับนะ10นะคูณกับ10นะจะเอาเลข1มาใส่ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย1มันก็จะเป็น0คูณ10ได้เท่าไหร่ได้0บวก1ก็จะเป็นนะบวก1ก็จะเป็น1นะครับก็จะเป็น1ซื้อ BN ได้เท่ากับ1ต่อไปเรากดเลข2มาเราจะเอาตัว2ตัวนี้แหละนะตัว2นี้มาต่อให้เป็น1 2ก็คือคุณจะต้องเอา1นี่ไปคูณกับนะ10ก่อนนะแล้วบวกกับ2นะที่2เข้ามา1คูณ10ก็ได้10บวกกับ2ก็ได้12ต่อไปเราจะเอาเลข5มาใส่นะเอาเลข5มาใส่ก็10มันมี12อยู่แล้ว12ไปคูณนะ10มันก็จะเป็นเท่าไหร่100 120นะบวกกับอะไรครับบวกกับ5มันก็เลยเป็นร้อยเท่าไหร่125นะครับสูตรนี้นั่นเองนะครับ vn เท่ากับ vnn เท่ากับ vnn คูณ10บวก vk นะฮะบวก vk เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้เป็น vnn แล้วกันนะครับแสดงก็ได้แสดง BNN ครับก็คอมไพล์ไปนะBNN error อีกนะ BNN เป็นอะไร BNN เป็น float 32นะให้เป็น integer นะ32นะตัวนี้มีปัญหาอีกอินิเจอร์นี่อ่ะใส่ ln lu โทษนะครับโอเคนะบิน n ได้ละนะครับคราวนี้นะลองรันดู0นี่นะ12เอ้าเบิ้ลนี่นะกดแล้วค้างเยอะเลยนะครับนะกดแล้วค้างนะกดแล้ววิ่งค้างที่วิ่งค้างเนี่ยนะเจอปัญหาละนี่เองนะครับเมื่อมันมาตรงนี้นะสแกนคีย์เสร็จเรียบร้อยนะสแกนคีย์เรียบร้อยแล้วมาเปรียบเทียบสมมุติว่ามันได้อะไรอยู่ได้เลขเสร็จมันก็วิ่งเข้ามาเสร็จแสดงเรียบร้อยแล้วหลุดนะครับในวงเล็บไหนมาถึงวงเล็บนี้มันก็มาสแกนอีกทีนึงมันก็ทำอีกรอบนึงมันก็รู้ว่าเรากดอีกมันก็ไปนะมันก็วนอยู่นี่แหละนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมจะตรวจสอบว่าตัวกดคีย์เนี่ยมันยังได้คีย์เดิมอยู่หรือเปล่านะครับต้องมาได้เป็น FF ก่อนนะตัว V VK เพิ่มนี้เข้าไปแล้วกันนะครับเพิ่มว่า Y นะตรวจสอบ Y VK นะ VKเท่ากับ
ไม่เท่ากับนะครับ vk เนี่ยไม่เท่ากับ0 x ff นะ0 x ff ไม่เท่ากับตัวนี้ถ้าไม่เท่ากับนะครับให้ไปสแกนคีย์ไปนี่ให้ไปก๊อปตัวสแกนคีย์ให้สแกนคีย์นะครับให้สแกนคีย์ไปแล้วก็ดีเลย์ด้วยนะสแกนคีย์เสร็จแล้วก็ดีเลย์นิดนึงนะเอาดีเลย์ไว้ตรงนี้นะครับดูนะครับโปรแกรมเปลี่ยนไปละตัวเป็นตัวเช็คว่ายกคีย์ขึ้นหรือยังยกกดปุ๊บนี่ยกมือขึ้นหรือยังนั่นเองนะครับถ้ายกมือขึ้นแสดงว่ามันตัวนี้จะได้ FF นะครับก็ลองรันดูใหม่นะตัวนี้ก็ได้1เห็นไหม2นะจุดก็เอามือขึ้นนะครับกด3นะไม่เด้ง3อีกก็ได้6 6ห้าห้าอ้าวคราวนี้กดยังกดพวกนี้ไม่ได้นะครับกดยังไม่ได้เพราะเป็น10คราวนี้ถ้ากดตัวนี้ให้เคลียร์แล้วกันนะครับ1 2แล้วกดตัวนี้นะครับให้เป็น0ตัวนี้ก็คือกดอะไรกดนะตัวนี้ if น้อยกว่า10มันทำอย่างนี้ต่อไปก็ if ต่อนะครับทีนี้ผมเอาไว้นี่ละกันเพื่อได้ดูง่ายนะครับ if ถ้ากด10น้อยกว่า10น้อยกว่า10เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น if if vkเท่ากับ10เท่ากับนี้ต้อง4ต้องเท่ากับ2อันนะครับให้เข้ามาในวงเล็บนี้ก็คือ vnn เท่ากับ0เสร็จแล้วนะครับลองคอมไพล์ดูนะถ้าเห็นโปรแกรมหมดจะได้หยุดตรงนี้นะครับสแกนคีย์ในวงเล็บตรงนี้นะครับ if วงเล็บตรงนี้วงเล็บนี้ล่ะวงเล็บนี้อยู่ให้ตรงกันวงเล็บนี้วงเล็บนี้วงเล็บนี้วงเล็บนะครับนะตัวนี้นะครับเอาวงเล็บจะได้เห็นนะครับคอมไพล์ขณะนี้นะลองรันดูก็เป็น1 2 3 4 5 6ตรงนี้กด10เคลียร์นะครับ2แล้วกดตรงนี้เคลียร์นะครับเคลียร์นั่นเองโอเคต่อไปเราเข้ามาดูว่าเราจะบวกลบคูณหารนะครับจากนั้นเวลาเราจะบวกก็คือ2อย่างเงี้ยบวกกดบวกแล้วก็กด3เพราะฉะนั้นมันก็ต้อง2ต้องหายไปด้วยนะครับกดบวกกดบวกกดลบกดคูณกดหารเพราะฉะนั้นในการกดบวก
นะฮะกดบวกก็คือเราก็จะได้เขียนต่อตรงนี้นะครับ if นะครับ if vk เท่ากับกดบวกก็คือ15นะเท่ากับ15ถ้าเกิด15เนี่ยให้ทำอะไรบ้างผมก็ให้ v เอาข้อมูลไปเก็บเอา vnn นะที่ได้เนี่ยในหน้าจอ vnn ไปเก็บไว้ที่ v va แล้วกันนะ va มีค่าเท่ากับ vnn และนะ vnn เท่ากับ0ด้วยต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นการบวกก็คือ vp นะ v เข้ามา vp มีค่าเท่ากับ1แล้วกันนะครับมีกี่อย่างครับถ้าตัว vk เท่ากับ15เมื่อไหร่ vp จะเท่ากับ1 va มีค่าเท่ากับ vnn ก็คือเอาค่าในหน้าจอไปเก็บไว้ใน VA แล้วก็ให้ VNN เป็น0นะครับเพราะเราเก็บไปแล้ว compile ดู error ไม่รู้จัก VP กับ VA ไม่จัก VP เพราะฉะนั้นก็นะ VP เนี่ยนะ VP เป็น integer 8 bit ส่วนนะตัวนี้มีค่าเยอะเท่าไหร่ VA นี่ไม่ได้มันต้องเท่ากับ VNN เพราะฉะนั้นตัวนี้ให้เป็น VA VA 32 bit ครับนะอย่างอื่นไม่ได้ compile ดูนะผ่านละผ่านเสร็จนะครับผ่านเสร็จก็เอาอีกนะครับบวกกับลบผมทำบวกลบให้ดูตรงนี้นะถ้ากด14ตัวนี้จะได้2นั่นเองนะครับบวกกับลบคราวนี้ถ้ากดนะครับถ้ากดเท่ากับแสดงว่ากด11 bk ได้11นะถ้ากดเท่ากับ if นะ vk เท่ากับนะเท่ากับ2อันเท่ากับ11คราวนี้ถ้าเท่ากับ11นะครับก็มาดูอีกว่า if นะครับ if vp เท่ากับ1ก็คือบวกนั่นเองถ้า vp มีค่าเท่ากับ1แสดงว่าเป็นการบวกกด15คือบวกนะครับบวกก็ให้บอกว่า va v แล้วนะ vnn มีค่าเท่ากับ va ที่เก็บไว้นะนะมาบวกกับ vnn ก็คือมันจะเอา vnn ไปบวกกับที่ในหน้าจอที่เราได้นะครับไปบวกกับค่าที่เก็บไว้แล้วนะก็คือ va จะได้เป็น vnn นะครับอย่าลืมเครื่องหมายนี้นะแต่ถ้านะครับถ้า VP เนี่ยเป็น2แสดงว่าเป็นลบนะเป็นลบตัวนี้ก็จะเอาตัวนั้นตั้งลบขอดูนะครับก็รันดู
2บวก3เท่ากับ5บวกกับ5นี่บวกกับ9ได้14ลบ14ลบกับ3เท่ากับ11เคลียร์4 5 6บวก1 2 3เท่ากับนะเคลียร์2คูณ3ไม่ได้คูณไม่ได้นะคูณไม่ได้ก็ไปแก้โปรแกรมนะครับเพราะเรายังไม่ทำคูณเราทำแต่บวกลบนะเพราะนั้นก็มีนะ if 14 15 14 10 3 12ถ้า10 5 1 13 14 1 2 3 4บวกลบคูณหารนะครับบวกคูณหารตัวนี้ก็นะบวกลบคูณหารบวกลบบวกลบคูณคูณนี่ใช้ดอกจันนะครับก็หารนะคอมไพล์ดูนะครับคอมไพล์ดูนะก็2คูณ3 2 3เป็น6นะครับเคลียร์7 8นะ9คูณ2เท่ากับเอาไหม6คูณ2 6 2 12นะ12นี้หารหาร3เท่ากับ4 4นี้หาร4หาร3มันก็ได้ได้1นะได้1ไม่มีถ้วยยมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องหาทางว่าจะมีแสดงจุดถ้วยยมได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเต็มอยู่นะครับนี่ก็คือการทำเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขนะครับก็มีนะ1 2 3บวก3เท่ากับนะ1 2 6อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูที่ส่วนของโปรแกรมนะมีอะไรบ้างนะครับก็มีการสแกนคีย์นะสแกนคีย์นี่ฟังก์ชันสแกนคีย์นะครับสแกนคีย์ก็โลโลโลนะสแกนทีละเส้นแล้วไปตรวจสอบทีละเส้นนะครับการตรวจสอบก็คือในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนคีย์นะเป็นคีย์จาก0 1 2 3ก็เป็น7 4 1นั่นเองนะครับลองดูครับ